คืองี้ค่ะทุกคนผู้หญิงเราอะต้องแต่งหน้าถูกไหมพอแบบพอเป็นสิวอะเราก็ไม่ได้อยากแต่งหน้าหรอกแต่บางทีเราต้องออกไปเรียนหรือว่าไปทำงานเงี้ยมันก็เลยต้องแต่งหน้าเลยไปได้ตัวนี้มาจากร้านยาชื่อยี่ห้อฟาร์มาเพียวเขาจะเป็นตลับสีขาวๆนี้อะกล้องโฟกัสด้วยค่ะแต่กล่องเขาอะจะเป็นกล่องสีฟ้าๆแบบนี้ค่ะกล่องก็จะเก่านิดนึงนะนานโทษค่ะทำมาอย่างอ่อนโยนเหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็เป็นสิวโดยเฉพาะนะคะไม่ทำให้แบบเข้าไปอุดตันน้ำรูขุมขนหรือว่าไม่ทำให้สิวที่เราเป็นอักเสบมากขึ้นอะไรเงี้ยไม่เหอแล้วมันก็ไม่ได้แบบแย่ลงจากที่เป็นนะคะตัวนี้เนี่ยขาวกว่าผิวไอ้ตันนิดนึงแหละแต่ก็คือมันก็พอไหวอ่ะพูดตรงๆช่วงที่หน้าเป็นสิวไอ้ตันก็จะแบบอาจจะไม่ได้ลงแบบทั่วหน้าแบบเป๊ะอะไรเงี้ยแต่คือทาให้หน้าแล้วไม่ผีอ่ะเนอะคนเป็นสิวน่าจะเข้าใจคือบางทีอ่ะก็ไม่ได้อยากแต่งหน้านักหรอกแต่คือก็ทาไว้ให้แบบให้หน้ามันแค่มันไม่มันแค่แบบพอแบบดูกระจ่างใสนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยนะเออแล้วก็ถ้าใครที่เป็นสิวก็คือไม่แนะนำในการแบบลงรองพื้นอะไรหนาๆนะคะนอกจากจะไม่ทำให้สิวเห่อแล้วเขาก็ยังช่วยป้องกันสิวด้วยนะแล้วก็ยังมีสารกันแดดแล้วก็มีสารบำรุงช่วยให้หน้าเราเนี่ยดูกระจ่างใสมากขึ้นตัวนี้เนี่ยเขามีสีเดียวนะไม่ได้แบบว่าเทาหรือว่าวอกจนหน้าเกลียดอะไรเงี้ยหรือแบบรู้สึกว่าเออได้อยู่ถ้าระหว่างวันอ่ะเขาจะสามารถควบคุมความมันได้ด้วยถ้าเกิดหน้าเรามีความมันอะไรเงี้ยก็ซับหน้าเสร็จแล้วก็ใช้เป็นแบบแปรงปัดแป้งอะค่ะมาปัดวนๆแล้วก็ลงบริเวณที่มันหน้ามันได้นะคะก็คือจะช่วยดูดซับความมันออกไปด้วยเพราะว่าความมันเนี่ยมันเป็นแบบสาเหตุหลักๆของคนที่เป็นสิวอย่างที่บอกนะคะได้มาจากร้านยานะคะ304 บาทเองก็คือเป็นมิตรกับผิวและยังเป็นมิตรกับกระเป๋าตังค์ด้วยนะแต่รู้สึกว่าเป็นไอเทมที่คนโดนเพราะว่าแต่งหน้าเนี่ยสิวก็ยิ่งขึ้นแต่ตัวเนี้ยคือช่วยป้องกันสิวเกิดใหม่แล้วก็ไม่ทำให้สิวที่เป็นอยู่อักเสบไปมากกว่าเดิมด้วยค่ะชิ้นต่อไปนะคะเป็นแผ่นแปะสิวตัวนี้จะซื้อมาจากแอนด์บอยซึ่งมันเป็นแบรนด์เกาหลีที่เวลาเราชอบเห็นแบบโฆษณาใน Facebook ที่แบบแปะแล้วก็ดึงออกมาหัวสิวหลุดอะไรเงี้ยมันจะเป็นแผ่นแบบเล็กๆใสๆแบบนี้ค่ะแล้วเราก็แปะลงไปบนหัวสิวเลยนะคือไอ้ตาว่ามันก็สามารถดูดแบบเขาเรียกว่าดูดของเหลวในสิวออกมาได้ดีพวกสิวที่มันแบบเต่งๆอะไรเงี้ยมันก็ดูดแต่ว่าเวลาดึงอ่ะมันไม่ได้แบบหัวแบบรูดติดออกมาขนาดนั้นเหมือนในโฆษณาคิดป่ะแต่คือแบบถ้าเราหัวสิวที่มันเต่งๆแปะไว้ข้ามคืนตื่นมามันก็ดูแห้งลงดูยุบลงเป็นแบรนด์ของเกาหลีถ้าเกิดหาไม่เจอใช้เป็นแบรนด์ 3M ที่มีขายตามร้านยาหรือว่าตามพวกบูธวัสดุก็ได้จะเป็นคล้ายๆกันแต่ของ 3M เนี่ยแผ่นจะหนากว่านี้หน่อยอันนี้จะแผ่นจะแบบบางกว่าหน่อยนะแต่ว่าก็ได้ผลดีคล้ายๆกันชิ้นต่อไปเป็นสเปรย์สิวโอร็อกตัวนี้จะเป็นแบบเป็นสเปรย์ฉีดหน้าซึ่งเขาเป็นสกินแคร์ด้วยคือตอนเช้าเราล้างหน้าเสร็จแล้วเราก็ฉีดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันสามารถใช้ระหว่างวันได้ด้วยแบบต่อให้เราแต่งหน้าไปแล้วอะไรแล้วก็สามารถฉีดได้นะคะคือเหมือนเป็นสเปรย์ฉีดหน้าระหว่างวันได้ด้วยช่วยไม่ให้สิวอักเสบไปมากกว่าเดิมนะคะเขามีส่วนผสมที่แบบช่วยเรื่องสิวอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้เย็นผิวสบายผิวและตัวสุดท้ายนะคะเป็นมาสโคนของ BK Mask ตัวนี้เลยโหใช้จนแบบแบนตัดแตกโอ้ยมีไม่ออกหมดแล้วอ่ะแล้วคือรู้สึกเหมือนเขาจะมีแบบซองขายที่เซเว่นด้วยมั้งแต่ว่าตาจำไม่ได้แล้วว่าหลอดไหนตาซื้อมาเท่าไหร่น่าจะประมาณ300รู้สึกว่าลดความมันแล้วก็ตัวหัวสิวที่มันอักเสบอ่ะมันแห้งแล้วมันก็ยุบลงนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างแห้งขนาดว่าจะเป็นคนหน้ามันนะถ้าเกิดใช้บ่อยๆอ่ะแบบมาร์กวันวันคือหน้าแห้งเป็นขุยเลยเพราะฉะนั้นอย่าใช้บ่อยใช้แค่อาทิตย์ละ1หรือ2ครั้งถ้าใครเป็นสิวเยอะอย่าใช้บ่อยมากกว่านั้นให้เอาแต้มเฉพาะจุดเส้นแบบโหตรงนี้สิวใหญ่มากก็แต้มเอาแค่ตรงนั้นพอไม่ต้องมาร์กไปทั้งหน้าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหน้ามันจะแห้งไปเลยนะคะใช้แทนแบบพวกเจลแต้มสิวได้สามารถมาร์กข้ามคืนนะรู้สึกว่าก็ช่วยทำให้สิวแห้งลงยุบได้ดีนี่นะคะก็เป็น4ไอเทมที่ช่วยเรื่องสิวนะคะไอตาก็มาเล่าให้กันฟังดูไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่แป้งทาหน้าไปจนถึงสเปรย์แผ่นแปะอะไรอย่างนี้เลยบางชิ้นเนี่ยอาจจะเคยใช้กันบ้างแล้วเคยรู้จักกันมาแล้วหรือว่าบางชิ้นอาจจะยังไม่เคยตาก็มาเล่าให้ฟังเนาะบอกว่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าตาเองก็มีปัญหาสิวอยู่เนืองๆมันอาจจะไม่ได้แบบว่าใหญ่โตจนเห็นได้ชัดในวิดีโอแต่คือถ้าแบบสุ่มๆบางทีมันจะเป็นแบบเม็ดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแลกันไปสำหรับรายละเอียดทั้งหมดจะใส่ไว้ใน description ด้านล่างใต้วิดีโอไปดูกันได้เลยนะวัน